ดินเล่นได้อยู่นะคะบันทึกการเดินทางวันที่28กันยายน2020ตื่นมาเพราะว่ารู้สึกนอนไม่หลับมันอาจจะแปลกที่ด้วยแหละมันก็เลยนอนไม่หลับโฮสต์ก็มารับค่ะกับเด็กๆก็เราได้เจอครอบครัวนี้แล้วรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็น่ารักดีนี่ก็เป็นห้องนอนของซายนะคะที่โฮสต์จัดไว้ให้ระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนใส่แมสนะคะที่เราไปสวีเดนได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเราใช้เรามีบัตรการ์ดของการทำงานก็คือเป็นออลแพร์ของประเทศสวีเดนก็เลยไม่ติดปัญหาอะไรในการเดินทางแต่ทรายก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรับไหมแต่ทรายดูในรายชื่อแล้วนะคะประเทศไทยอะค่ะสามารถเข้าสวีเดนได้สรุปก็คือว่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะในการเดินทางแล้วก็ส่วนการที่เราเดินทางไปสวีเดนนะคะเราต้องกักตัวหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ต้องกักตัวใดๆนะคะก็โฮสต์ก็มารับที่สนามบินแล้วก็โฮสต์ก็พาเข้าบ้านเลยขนมปังที่คนสวีเดนที่แบบทุกบ้านต้องมีนะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะส่วนรสชาตินั้นก็จะแข็งแข็งหน่อยคือตอนแรกก็มีความสงสัยว่าเขากินแบบนี้กันจริงๆหรอก็คือว่าเด็กผู้ใหญ่คนอายุคนแก่อะไรเงี้ยค่ะก็ทานเพราะว่าตอนนั้นไปบ้านโฮสต์ตอนนั้นไปบ้านคุณแม่ของโฮสต์นะคะเขาก็มีขนมปังแบบนี้ขนมปังแข็งๆแต่ว่าเขาไม่ได้กินเปล่าๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดอยากให้มีรสชาติเพิ่มก็เขาจะใส่ชีสนะคะชีสแบบชีสเบลเลอร์เลยแบบนี้เลยแดดร้อนมากแดดร้อนกิน
คนสวีเดนเขากินแบบนี้จริงคือเขากินขนมปังแบบแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยอ่ะกับชีสคือสำหรับเราอ่ะเราไม่ได้มีปัญหาการกินตรงนี้อยู่แล้วคือเราก็ทานได้ปรับตัวง่ายมากเรื่องกินก็คือเราจะเล่าว่าเราเป็นมังสวิรัติใช่ไหมคะอยู่ที่สวีเดนปรับตัวยากไหมคือไม่ยากเลยเพราะว่าปกติครอบครัวนี้ค่ะเขาทานกันอยู่แล้วซึ่งที่สวีเดนนะคะมีผักผลไม้เยอะอยู่แล้วคือเรื่องการกินคือง่ายมากถ้าเกิดทานมังสวิรัติอยู่ที่สวีเดนจะแบบยังไงอะง่ายไปเลยอะค่ะเพราะว่าในตู้เย็นของเขาอะค่ะจะมีแต่พวกผักผลไม้ที่เขาก็กินกับบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์นี่บัตเตอร์นี่นะคะทาเลยค่ะคือคิดว่าน่าจะอ้วนมากแน่ๆถ้ากินอย่างนี้ทุกวันก็เลยกินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่มีอย่างหนึ่งขนมปังคนสวีเดนเด็กๆกินทุกเช้าแล้วเขาก็จะมีตู้เย็นนะคะมักจะมีนมวัวนมแอลมอนด์โยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบบครอบครัวที่มีแบบความเฮลตี้นิดนึงถึงแล้วนะคะกัมลาสตันวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะคือปกติแล้วอะค่ะจะฝนตกว่างบางทีก็อยู่ก็หนาวมากแต่วันนี้คือ10องศาประมาณ 5-10 องศาถือว่าดีค่ะมาเที่ยวได้พอที่จะเดินไหว ถ้าเกิดหนาวไปก็ไม่มาแล้ว